everyone to Junos with Just Country. So we're going to react to episode 5, of course, from Note Funny Thai stand-up comedian, of course, out from awesome Thailand. Thank you guys for requesting. Of course, don't forget to subscribe, of course, and like the video. Okay, let's get straight into it. Episode 5. I'm having like a snack. I'm hungry. เนี่ยพี่จะพี่จะอยู่ในสถานที่ทําคลิปเป็นอย่างเงี้ยจริงๆทําป้ายไฟทําเหมือนป้ายแท็กซี่ก็ได้ว่างก็บอกได้เห็นไฟว่างว่างกูไปคือแสดงว่าเขาพร้อมเขายินดีว่างเราไปสมัครใจใช่มั้ยแต่ก็ต้องเผื่อใจนะคือผู้หญิงเนี่ยก็ขึ้นลงๆ oh boy ว่างเหมือนอาจจะขึ้นป้ายว่างแต่ตัวเองอาจจะไม่พร้อมก็ต้องเข้าใจก็มีรหัสระหว่างกันคิดไว้แล้วคือถ้าเคาะไปปึ๊กๆขึ้นป้ายว่างเคาะปึ๊กๆแต่เขาไม่อยากเขาเปิดมาเฮ้ยวันเนี้ยส่งรถรู้เรื่องส่งรถรู้เรื่องนั่นไม่เป็นไรเบิ้งไม่ไปด้วยส่งรถอย่าไปแอบรับผู้โดยสารต่างชาตินะอย่านะการแยกห้องห่างกันมันดีอย่างหนึ่งคือมันจะกลับไปเหมือนตอนเป็นแฟน มันไม่ติดกันนะมันจะเป็นเหมือนแค่โคเลิฟวิ่งสเปซเราแชร์พื้นที่ความรักอยู่ด้วยกันเฉยๆไม่มาเบียดกันมากชีวิตรักมันเบียดกันมากมันเหมือนไอ้เนี่ยไม่เวิร์คหรอครับคือบางคนบอกเฮ้ยเราต้องรวมกันเป็นปึกแผ่นเป็นเสาเดียวเสาเดียวมันหาอยู่ได้คือสารพระภูมิเท่านั้นซึ่งสารพระภูมิแม่งแคบเกินไปแคบเกินไปสำหรับความรักสารพระภูมิมาดูมีพื้นที่จากการดอกไม้ ใช่ไหมจากการซ้ายขวาทางรูปนางลำพ่อครูแม่งเบียดกันจบของสารพระภูมิอยู่ที่ไหนโคนต้นโพอ๋อบอยโค้งหมดนะต่างๆอย่าไปทางนั้นแยกห่างกันผมกับเมียอยู่ด้วยกันว้าวการฟีดกันใช้กดยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสำหรับผู้หญิงไม่เข้าใจนะเรื่องฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นอย่างนี้ไม่ได้รับไม่ได้รับใจมีฝั่งเจ้าบ้าน ใครมานั้นมาเยือนเราไปแล้วก็ไปเยือนเขากดยูฟ่ามันสำคัญอย่างนี้ฮะทีมที่ไปเนี่ยต้องเล่นเกมบุก เกมหนักเพื่อจะเอาแต้มได้ไม่มากที่สุดไปเยอะต้องเอาเก็บกลับบ้านทุนไว้เป็นทุนฉะนั้นหลักเขามาเราเขาจะบุกบุกแน่นอนเราฝ่ายเจ้าบ้านนะไม่ต้องทำอะไรเล่นเกมอึดเกมอึดและเกมอึดอย่างเดียว Oh, that is so smart. และพอถึงฝั่งเราอ่ะเราก็ต้องขยันบ้างพอรู้เราจะไปเยือนแล้วก็ทำช่องทำเช่าโอ้บรอยต้องจัดเต็มมันจะมีการแข่งขันอยู่ทำให้ชีวิตเซ็กส์ที่สำคัญระหว่างห้องผมกับห้องเขาเนี่ยตรงเนี้ยโล่งๆมันเป็นห้องแขกมีโซฟามากมายหลายสิบตัวผมดีไซน์ไว้แล้วใช้เป็นสนามกลาง คนที่จะวูบีวูบคือสมมุติว่าเราจะมาอยู่คบหากันเข้าใจลุงคนนี้ด้วยผมเนี่ยมันลุงแล้วนะฮะมิติของเวลาเนี่ยสมมุติผมคบกับคนรุ่นเนี้ยมิติของเวลาไม่เท่ากันช้าคุณช้าผมช้าคุณก็คือแล้วคุณก็ส่งให้เพื่อนแล้วไม่ไปติ้ง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 ช้าคุณอยากจะเปลี่ยนค่าย กว่าจะได้รูปหนึ่งสมมุติไปเที่ยวต่างจังหวัดไปกัน10 คนจะมีคนกองแพงมากเป็นกล้องฟิล์มแกะ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 ถ่ายต้องถ่าย3 รูปหมายถึง3 ครั้งต่อ1 รูปคือถ่ายโอเวอร์ถ่ายอันเดอร์เรียกถ่ายครอบเพื่อตาแดงเพื่อกระพริบตาเพื่อเสียเพื่ออะไรนี้ผมว่าถ่ายเพื่อเสียจะเอ็กซ์ตร้าซึ่งยุคนี้ก็พูดกันว่าถ่ายเพื่อเสียไม่ต้องเพื่อทันทีรุ่นนั้นมันไม่เห็นเลยพูด ไปเที่ยวหนึ่งอาทิตย์กลับมาแล้วนะได้ฟิล์มมาไอคนนี้เอาฟิล์มไปล้างสองแล้วนะเสร็จแล้วเอารูปคนนั้นมาแปะที่บอร์ดบ้านใครสักคนหนึ่งว่าที่มหาลัยหรือสถานศึกษาเสร็จแล้วแปะเอาไว้มีกระดาษขาวๆอยู่ข้างล่างใครอยากได้รูปไปติ๊กเอาไว้กูเอารูปนี้รูปหนึ่งรูปกูเอารูปหนึ่งเอาสองรูปก่อนรูปนี้นี่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 บอกแต่จำนวนไม่ได้ต้องบอกขนาดด้วย5คูณ7 ผมคูณ8 ถ้าจะใส่กระเป๋าตังค์2 คูณ2 รวมขบวนการไล่นี่ก็รวบโพยทั้งหมดไปล้างอีกทั้งหมดที่จะได้รูปหนึ่งเดือน
เห็นไหมมิติเวลาไม่เท่ากันพวกคุณหัวร้อนง่ายพวกผมดูหนังหนังยังไงล่ะพวกคุณหนังทุกวันมันเข้าในมือถือทันทีเลยนิวฟีดปึ้งมาหนังใหม่ yep. พวกผมหนังคืออะไรตอนนั้นนิวฟีดก็คือรถขายยาผ่านหน้าบ้าน เพื่อที่บอกว่ามีหนังครับจูมือลูกจูมือหลานประสานมือเมียคลอเคกันมาดูหนังกลางแปลงค่ำคืนนี้โรงเรียนหนองตงวิทยาคมสีสีซินีมาสโคเด็ดไอ้ด้วนเด็ดไอ้ด้วนชอบาร์เดอร์นำเสนอเดวิดเยงนำแสดงสนับสนุนโดยถ่านไฟฉายตากแล้วก็โฆษณาต้นตระกูลผมแต่บางบ้านใช้ยันเรื่องตะวันเด่นจะเดินทางยิ่งอย่างไปไหนจำเป็นต้องใช้จุดใดจุดครบปัจจุบันนั้นจะมีที่เราไม่มีใครครบอายใครนะครับกูก็มาดูผมบัดซบลาแบบหอบเสื่อไปรอดูนั่นคือหนังพวกผม yeah. ผมโตมาอีกหน่อยหนึ่งหนังพวกผมก็คือวิดีโอวิดีโอเช่าทันไหมฮะเช่า วิดีโอหนังไม่ฮิตเอาไปอาทิตย์หนึ่ง หนังฮิตวันเดียวคือ30บาทแล้วเวลาแม่งมามึงคนนึงดูคนนี้อีกคนนึงยังไม่ได้ดูตอนนี้ yeah. หน้าไปมึงต้องกรอ a lot of work งานกรอยุคนี้งานกรอคือเรื่องยุคนู้นมึงต้องเอาวิดีโอเทปยัดไปในรถสปอร์ตคันหนึ่ง คุ้นไหมรถสปอร์ตคันนั้นแหละที่แม่งแบบดูแม่งเฉียวมากกับเร็วมาก มึงยัดไปปุ๊บแล้วต้องเอาตีนทีบนีบแม่งไว้ไม่งั้นแม่งเผยเด้งออกมามึงก็กดไปแม่งทำอะไรไม่ได้มึงต้องอ่านหนังสือตอนนั้นไม่มีอะไรทำไม่มีมือถือกว่าจะกองหมดมวนครึ่งชั่วโมง just rewind it รุ่นคุณไม่มีสิทธิ์พูดคำว่านาน No long wait. Want it now. ฟังเพลงอ่ะเพลงยุคนี้ของฟรีเลยเข้ามาปึ้งปึ้งฟังก็ได้ทั้งวันทั้งคืนอยากจะฟังอะไรก็ได้ยุคนู้นเพลงมันของมีค่ามาก Very true. อยากจะได้ฟังเพลงต้องโทรไปรายการวิทยุ Wow. อัดจากทั้งบ้านถ้าบ้านเรามีเครื่องเล่นหัวเดียวกดไปซึ่งส่วนมากแม่งติดเสียงดีเจให้หนูถ้าโชคดีไม่ติดเสียงดีเจจะติดข่าวต้นชมรมไอ้เพื่อนที่บ้านรวยเนี่ยเครื่องอัด2หัวนี่จะเท่มากเพราะว่ามันอัดเพลงถ่ายกันได้มันจะทำเพลงรวมฮิตแล้วเอามาขายเพื่อนเอาไปจีบผู้หญิงทำปกเองว้าวเพลงมีคุณค่าครับรุ่นผมนี่แบบสาวดังมากอู้สาวบังเกิลส์ซื้อนะก่อนป้าอามิโก้อะไรแม่งหลายยี่ห้อสาวโปรดเลยขอฟังเพลงแรกเพลงแรกหน้า A เพลงแรกจะฮิตหน้า B เพลงแรกตอนนั้นสาวนี่คือล้ำอะร็อกไม่ใช่เต้นแบบร็อกไม่ใช่นี่คือเต้นแบบแรงใช่ไหมใช่ร็อกแบบ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 ร็อเป่าลมหน่อยนึงรัดยางแช่ในช่องแช่แข็ง What? ไม่รู้ใครแม่งเป็นคนสอนแต่ทำกันทั้งประเทศ I didn't know that ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีการวิจัยนะแม่งเวิร์กหรือไม่เวิร์กแต่แม่งทำกันทั้งประเทศ คือตอนนั้นอาจารย์เจษดายังไม่มาวิจัยแม่งใช่หรือไม่ใช่แต่เราแช่กันไปแล้วแช่อย่างหน้ามือตาหมดแช่แม่งไปหมดเลย3วัน5วันอาทิตย์นึงจนแม่งแข็งเกาะเอาออกมาฟังเป็นหายงงมากเลยที่มันเทคโนโลยีอะไรวะเนี่ยแล้วมาปอคราวนี้ไม่กล้ากรอกแล้วเพราะถ้ากรอด้วยเครื่องมันจะย่นชี้อ่ะเหมือนวิธีธรรมชาติแล้วทีนี้ปากกาบิ๊กมันเสียบเข้าไปอันสปินิชมึงจะเดินไปไหนบ้างมึงควรแม่งไปเรื่อยปั่นจักรยานซ้อนแทนมึงนะกอต้องม้วนดีๆเพราะเดี๋ยวจะเลยจุดเพลงฮิตก็ต้องมาหาปากกามาคิดไว้ว่าตรงนี้เพลงฮิตตรงนี้เพลงที่สองเพลงที่สามเพลงโอ้ my gosh อยู่ในยุคเกิร์ลกรุ๊ป3คนมากสุดชีวิตผมตอนนั้นฮะไม่เคยคิดว่าต้องโตมาแล้วแบบมาเจอโกกรุ๊ปแบบอยู่บนเวที20คนเบียนเก้ผมไปเอง26คนถ้าอยู่ได้แม่งเต็มหมดเลยกูไม่รู้จะดูใครเบียนเก้มันน่าชื่นบานมันมีความสุขแต่ใครล่ะกูควรจะดูใครดีกูดูกัปตันไม่กูดูกัปตันก่อนแล้วเพลงนี้ใครร้องเชียงไข่เพชรมันมีไมค์กันทุกคนแล้วมันก็ร้องมันก็เต้นเหมือนเชียร์กีฬาเออมันยังไงตกลงไข่มหัศจรรย์มากดูรวมๆหน้ามากบีบแยกเป็นปลีกย่อยๆงงนิดหน่อยแต่มันเป็นปรากฏการณ์ yeah, ปรากฏการณ์นะครับคือแบบได้ชื่อคื
มันทำได้ยังไงวะ Yeah, there are a lot of work ก็มีขายเป็นลิขสิทธิ์อ่ะเออลิขสิทธิ์ไปให้ชาติอื่นๆใครจะซื้อไปเหมือนซื้อแฟรนไชส์เซเว่นอีกสาขาหนึ่งต้องเต้นเหมือนกันแต่งตัวแบบนี้ทำนองแบบนี้มึงไปเปลี่ยนเนื้อเอาก็เห็นมีอ่ะไต้หวันก็จะมีใช่ไหม Yeah จีนอะไรเงี้ยไอ้ดูญี่ปุ่นแต่มันมีบางประเทศที่แบบเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วแบบกูว่าไม่น่าจะอินเดียคือผมไม่ได้มีกับแต่บอกว่าเวลาพอรู้ว่าอินเดียซื้อบินแบบซื้อแบบนี้ไปอ่ะแบบอะไรเอ่ยไม่ครอบพวกคือประการแรกอ่ะอินเดียเขาเต้นมาตอนนี้เขาคัดเลือกมุมไบ48มุมไบ48แต่ผมไม่ได้บอกว่าเด็กมุมไบอินเดียจะใส่ชุดแบบนักเรียนญี่ปุ่นคือใช่เหรอเขาเต้นเก่งกว่าโลกอินเดียเนี่ยเขาแล้วเขาไม่ได้แดกคุกกี้ด้วยมึงเขาไม่มาขย่าแบบเขาไม่มาขย่าอย่างนี้หรอมึงนี่มันท่าเบย์ของเธอกูว่าถ้าเขาทำจริงแบบแม่งต้องพิสดารไม่ใช่คุกกี้กูเชื่อไม่ใช่คุกกี้แม่งต้องเป็นแบบIn the crowd, you have a few. I'm sorry, okay? I'm sorry. Oh my gosh. Hey, I want to see, is there an Indian one? I want to see the Indian, Indian 48 version, Mumbai 48. Whoa, yeah.เห็นกับตารอนะรอคิวเป็นหมื่นคนตั้งแต่เที่ยงคืนข้ามคืนไม่มีห้องน้ำเลยแถวนั้นข้ามคืนกลางเต็นท์เพื่อรอ10โมงเช้าห้างเดอะมอลล์เปิดบุ๊กทะลวงเข้าไปในว้าวแย่รออีก2ชั่วโมงเพื่อจะได้จับมือกับเชอร์ปรางแบบนี้นี่คุยกับตัวเจ้าของมาเลยนะรอ2ชั่วโมงสำหรับเชอร์ปรางแล้ว8วิ8วินับเลย1 2 3 4 done จ่ายค่ะจ่ายค่าทางด่วนกูว่ากูขับเร็วแบบกะให้ไม้แม่งยังนานกว่ากูยังมีโอกาสคุยเป็นยังไงมีปวดแขนไหมจะนอนกินข้าวหรือยังอ๋อเหรอครับพี่นนท์นู่นนี่นั่นนู่นมีอะไรคุยเขาได้นี่แปดวิ300กว่าบาทแล้วท่านเรามีโอกาสได้จับเขาจะจำเราได้เหรอเราก็เป็นแค่แบบคนในแบบอีกเลือนหมื่นที่เขาแม่งจำไม่ได้ไม่มีอะไรให้จดจำ Some people really love their idols น้องต้องทำให้เขาจำเราให้ได้ไปปุ๊บเราถึงคิวเราปุ๊บน้องชื่ออะไรนะอะไรนะปิงนะปิงคุณปิงปิงไปปุ๊บเดินไปเชิญปางนั่งมึงปุ๊บมึงไปเลยมึงจิ้มไปทีเดียว Should you never forget เอาไปวิดเดียมมึงบอกเลยว่าเวลามึงก็มีคุณเอาไปได้เนี่ยไอ้เหี้ยนี่ปั๊ก What's up guys that's a good one ถ้ามึงแบบแนวแบบถ้าอยากให้เขาจำมากยิ่งขึ้นบอกไปขั้นกว่าพอถึงคิวมึงปิ้งมึงกระโดดไปเลยนะคือปกติเนี่ยผมถามว่าเวลาจับเขาทำอะไรเขาก็จะจับมือนะครับแล้วก็แบบกำลังใจแล้วก็จะทำตัวให้ดีอะไรเงี้ยน้องเนี้ยคุยเบาๆมันก็หมดเลยมึงไปมึงต้องคุยแล้วเลยมึงโดดเข้าไปปุ๊บมึงตรงนี้ปึ้งแล้วมึงก็เอาล่างทรง 4.2 มึงไปเลยมึงมาลงมึงถามมาเลยงงเลยมึงเข้าไปให้เขาถามเขางงเลยแต่เขาไม่ถามมึงก็เดินออกมาแต่เราจะอยู่ในความรู้สึกมันได้สุดOh my gosh! Wow, guys. Okay, you see what he said there at the end. I used to use that strategy when I was in school, in high school. If it is that someone came to the school, like a government official or like someone doing a presentation, I will do something to them or do something that will
stand out among everybody else. Sometimes I would do things like twist their finger. I'll do things like when I'm going to shake their hand, hold the back of their hand and then slap it, something like that. Just so they remember me. And once they see, like, this was the guy who slapped me or something like that. That is a good idea. That's a good way for people to remember you when they have a lot of people at the economy. Okay? Thank you so very much, of course, for requesting this one. Episode 5, it was very hilarious at the end, but nonetheless, it was a great video, of course. Thank you so very much. Subscribe and give this video a thumbs up, okay? Bye, guys!